อัยการ3ท่านช่วยกันอ่านช่วยกันดูแล้วก็กำลังดูโดยละเอียดหลังจากที่เราดูอยู่แล้วเนี่ยท่านนี้คนก็ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาเราก็เลยจะสรุปคำร้องขอความเป็นธรรมพร้อมสำนวนนะครับรายงานเข้าไปที่ท่านในสุดที่กรุงเทพนะเพื่อให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้ส่งครับใกล้ส่งแล้วเราระมัดระวังเรื่องเวลาอยู่แล้วก็คงเร็วๆนี้นะครับเรากำลังพยายามทำให้เร็วที่สุดหลังจากส่งท่านอัยการสูงสุดแล้วนะครับทางท่านในที่สุดก็จะมีคำสั่งถ้าเรื่องสมบูรณ์ครบถ้วนก็จะรับไว้ดำเนินการนะถ้ามีข้ออะไรที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะแจ้งทางปปช.แล้วก็คงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อดูเรื่องที่ข้อไม่สมบูรณ์นะครับท่านนี้นะครับท่านเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ตามกฎหมายอาญาจริงๆแล้วปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่โดนดำเนินคดีเนี่ยผมถือว่ามากกว่าควรนะนะครับเรากำลังคิดอยู่ว่าเรากำลังจะรวบรวมคดีต่างๆแล้วก็คิดว่าจะเดินสายจับให้ความรู้โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นใหม่นะครับคิดว่าถ้าเราให้ความรู้เขาจะได้ระมัดระวังจริงๆ157นี่โทษเบานะ151กว่านะครับแล้วก็จะมีกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับมาตรา13เนี่ยถ้าเป็นพนักงานปกครองท้องถิ่นในข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเนี่ยโทษหนักกว่าข้าราชการธรรมดานะครับก็เกิดเป็นน่าเป็นมาตรา13อาจจะมีส่วนไม่รู้หรือไม่ระมัดระวังคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดกับเราหรือว่าจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราไม่น่าจะตรวจพบคือวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสตง.เนี่ยเวลาพวกสงสัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเขาตรวจต่อพอตรวจแล้วถ้าเขาเห็นผิดปกติก็จะส่งฝ่ายสอบสวนฝ่ายสอบสวนก็จะเข้ามาดูละอย่าลืมนะครับว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพของตัวเองเพราะนั้นเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจเป็นอาชีพนะเขาเห็นสิ่งผิดปกติเขาจะส่งให้ฝ่ายสอบสวนเข้ามาดำเนินการสอบสวนต่อและถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าผิดก็ส่งปปช.ปปท.ต่อไปเพื่อตัดสวนและปปช.ปปท.ไต่สวนเสร็จนะครับก็ส่งให้อัยการดำเนินคดีอาญาวงการตรงนี้อัยการก็จะมารับบทไม้สุดท้ายเราเห็นแล้วเราก็ไม่สบายใจหลายเรื่องเราเห็นบางเรื่องนะครับเคยมาบอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้เงินแต่เราก็ถามว่าแล้วไม่ได้เงินแล้วท่านเซ็นทำไมท่านถึงยอมเซ็นไปเพราะท่านหวังอะไรบางคนก็ตามใจผู้บัญชาระดับสูงเพราะหวังให้เขาสนับสนุนให้เติบโตขึ้นนะครับจากที่เล็กไปสู่ที่ใหญ่หรือที่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากเตือนให้ระมัดระวังว่าอย่าคิดว่าเรายอมเซ็นไปเพื่อจะหวังเติบโตแล้วถึงเวลาเขาจะช่วยเราเวลาโดนดำเนินคดีเนี่ยโดดเดี่ยวทั้งนั้นอัยการก็เห็นใจแต่ว่าอัยการก็ต้องทำตามหน้าที่นะในส่วนที่เรานั่นเราอาจจะให้ความแนะนำได้นะครับว่าเรื่องอย่างนี้ถ้ารับสารภาพแล้วเป็นผลดีหรืออะไรอย่างไรเราก็พร้อมครับคือทุกคนที่มาเนี่ยเราก็จะให้คำแนะนำให้ความรู้นะครับแล้วชีวิตเป็นของท่านท่านไปตัดสินใจเองว่าท่านคิดว่าท่านจะทำอย่างไร